ดีค่ะที่ทุกคนช่วยกันเล่นได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สามารถชนะมาได้ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ขอบคุณสตาฟทุกคนมากมากค่ะก็สำหรับเกมในวันนี้ค่ะทั้งทัวร์นาเมนต์เลยค่ะคือพวกเราอ่ะซ้อมกันมาหนักมากจริงๆทุกคนอาจจะคิดว่านักกีฬาต้องซ้อมหนักอยู่แล้วแต่ว่าพวกเราอ่ะคือทำงานหนักมากเรามีวันหยุดแค่วันเดียวต่ออาทิตย์เราไม่มีเวลาเราแบบเสียสละสุดๆเพื่อประเทศชาติเนี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าวันนี้ที่ผลที่เราแบบทำงานหนักมามันประสบความสำเร็จหนูก็ดีใจกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ดีใจกับประเทศไทยค่ะหนูเหรอตอนไหนนะคะยังค่ะตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ตอนนั้นยังไม่ติดก็ได้เห็นว่าพี่ๆเขาก็ทุ่มเทกันมากๆค่ะแล้วก็ครั้งเนี้ยเรามาด้วยเจนใหม่เจนของพวกเราทุกคนซึ่งไม่มีพี่ๆเจ็ดเซียอยู่ด้วยก็ถือว่าทุกคนเล่นได้ดีมากค่ะโชว์ของออกมาได้แบบอย่างเจ๋งแจ๋วเลยอะไรเงี้ยก็สุดยอดมากค่ะสำหรับหนูอาจจะแบบยังเด็กด้วยเนาะ10ปีที่แล้วยังแบบว่าเพิ่ง13 14แต่ว่า10ปีที่แล้วหนูไม่แน่ใจว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้หนูรู้สึกสุดยอดที่สุดในชีวิตเลยค่ะที่แบบได้แชมป์เอเชียมาครองก็ดีใจมากค่ะขอบคุณอันดับแรกก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมสตาร์โค้ชแล้วก็ทุกคนที่ช่วยกันทำงานหนักพวกเราเสียสละมากจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่คอยเข้าใจพวกเราคอยเป็นกำลังใจให้พวกเราเพราะว่าแบบถ้าไม่มีครอบครัวไม่มีแบบคนที่คอยให้กำลังใจอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็จะทำงานออกมาได้ไม่ดีขนาดนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทั่วประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทั้งที่มาที่สนามแล้วก็ที่รับชมทางออนไลน์นะคะที่คอยส่งกำลังใจให้พวกเราแล้วก็คอยอยู่ข้างพวกเรามาตลอดค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะก็แชมป์เอเชียครั้งเนี้ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ได้มาด้วยแบบง่ายๆไม่ว่าประเทศไหนจะส่งชุดอะไรมาก็แล้วแต่ว่ากว่าพวกเราจะมีคว้าแชมป์มาได้เนี่ยมันก็ยากเหมือนกันหมดก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่มาที่สนามนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมขอบคุณสตาร์ขอบคุณทุกคนเลยที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะพวกเราได้รับความรักอย่างเต็มที่ค่ะก็ขอบคุณจริงๆค่ะค่ะก็คัดโอลิมปิกนะคะที่จะถึงนี้นะคะเร็วๆนี้เนาะก็อยากจะขอกำลังใจจากแฟนๆเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพวกเรามีหน้าที่ซ้อมทำระบบทีมให้เหนียวแน่นแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดทำให้สุดความสามารถของเราก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจของแฟนๆที่ส่งให้พวกเรานะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะค่ะสำหรับหนูก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราเหมือนกันค่ะเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเครื่องตรงอ่ะหนูไม่ได้บนนะแต่ถ้าเพื่อนร่วมทีมไปบนอะไรไว้มันก็ต้องไปกันเป็นทีมค่ะมีไหมไม่มีค่ะก็ฝีมือค่ะแล้วก็ อาจจะแบบได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่ก็พวกเราก็พยายามกันหนักมากจริงค่ะก็ให้เครดิตพวกเราแล้วกันเนาะ